โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีแฟนเกมอักบูบายทุกคนทุกท่านกันด้วยผมอยู่ผมในช่องอาร์จินซิโนกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมอยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับผมฮ่าฮ่าก็ห่างหายไปนานเนาะสำหรับเกมนี้ก็ปกติแค่แต่ Ark Survival Evo ไงเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเคสเท่าไหร่ผมเพราะว่าคือเวลาเข้าเกมมันใช้เน็ตเยอะเว้ยปังผมเลยไม่ค่อยเคสเท่าไหร่ไงเน็ตผมมันไม่ค่อยแรงนั่นไงโอเคก็วันนี้ผมเนี่ยผมมาเคสแล้วนะก็ดูจากการตั้งค่าเอ้ยการตั้งในเสาที่ผมเลี้ยงไว้โอ้โหอย่างไม่เรียบร้อยอ่ะอย่างรกอ่ะเดี๋ยววันไหนวันนึงครับผมเดี๋ยวผมมาปรับเกาะของผมใหม่เนาะโอเคปรับให้มันแบบที่หนึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่หนึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่หนึ่งเป็นไดโนเสาร์บินได้แล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นไดโนเสาร์เครื่องบุกเครื่องหนาอะไรแบบนี้นะก็ทนดูแบบนี้ไปก่อนละกันโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาล่าแพ็คนี้นะเข้าไปดูเลยแบทเทิลนี่คือตอนแรกอะผมจะมาล่าแพ็คนี้เว้ยเดี๋ยวแต่ว่าคือมันเนี่ยมันไม่ค่อยท้าทายไงผมมาล่านี้ดีกว่าผมแพ็กนี้ครับผมนี่ที่มันเขียนว่า no KO no KO อะไรวะ no KO within team ครับผมdream นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนาะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันนะแต่บางคำเนี่ยผมก็อ่านออกเพราะว่ามันเป็นคำแบบอะไรอ่ะแบบคุ้นตาคุ้นหน้าคุ้นหูกันเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปเลยครับผมก็ no KO ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะหรือว่ามันห้ามแพ้วะห้ามตาย1ตัวปะนี้เปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเอาตัวอะไรไปดีตัวนี้เสร็จพอดีครับผมโอเคนายเสากินนายเสาเครื่องบกเครื่องน้ำตัวนี้ก็ผมเพิ่งได้มานะตัวนี้ก็นายเสาเครื่องบกเครื่องน้ำผมค่อนข้างจะมีน้อยมากๆเลยแหละปกติมีแต่3ชนิดคือกินพืชกินเนื้อแล้วก็บินได้อ่ะในสอน้ำไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวให้มันเป็นพระเอกละกันโอเคเดี๋ยวเอาตัวที่มันเก่งที่สุดไปเลยอย่าอ่อนค่อยมันครับมันบอกว่าห้าม KO ไงคือห้ามตายครับผมก็อย่าอ่อนค่อยมันเนาะอัลโลอัลโลซอรัสอย่างเจ้าอัลโลมันเนี่ยคือผมคุณหน้าคุณตามันดีครับผมผมก็เลยรู้ชื่อมันไงโอเคมันตีหนึ่งมาเลยว่ะเราไงดูน้ำเหม็มเลยมันกันหนึ่งไหมอ่ะเสียงดูแล้วกันมันกันหนึ่งสวยเอ้าผมลืมไปดาเมจผมไม่พอนี่ว่ะมันตีหนึ่งแบบมันน่าจะกันหนึ่งมันเทิมผมโอเคอ่ะกันหนึ่งแล้วกันเพื่อกันไอ้เจ้ากินพืชนะไปนอนก่อนนะผมอันโลแล้วไงปากแหลมปากแหลมมาดิดาเมจโอ้ยดาเมจ23เยอะอยู่นะมาตีหนึ่งติดบล็อกกับน้องมี3มันตีหนึ่งใช่ไหมมันน่าจะกัน2นะทุกคนเดี๋ยวผมจะตี2ไปเลยมันน่าจะกัน2ผมตีเท่าไหร่ดีอ่ะจะผมต้องตี4ว่ะอ่ะกัน1กัน1เดี๋ยวตายเนาะปังฝันดีครับน้อง โอ้โหดูแสนเซิร์ฟมากไปปะเนี่ยโอเคปามาโอ้โหตัวนี้เอ้ยมันตี4เลยไม่โอ้โหผมประมาทว่ะมันตีสี่เลยไม่โอ้โหผมประมาทว่ะไม่นะแพ้มาเอ้ยโอ้ผมประมาทไปว่าทุกคนเอ้ยตานี้ผมไม่ยอมละโอ้โหไอ้เพชรตกด้วย
โอ้โหเวลิกูดมากมาตานี้ผมจะไม่ประมาทแล้วเนาะผมจะเอาตัวที่มันดีที่สุดไปเลยตอนที่เล่มผมประมาทไปไงเพราะว่ากินเครื่องบวกเครื่องน้ำมันแพ้นกไงมาผมจะเอาตัวที่มันแบบโคตรละแบบดาเมจรุนแรงครับผมในรุ่น11นะรุนแรงก็มาดิครับอ้าวอัลโลแล้วไงมันชาร์จมานะชาร์จตีมาเลยตีสองอ่ะโอ้โหจะเก็บไว้ทำไมวันหนึ่งรีบเก็บงานนะผมตั้งฝันดีครับน้องมาดิครับให้สอบปากแหลมหรอปากมะแก้วไม่ต้องไหลนี่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวเนาะเพราะว่าตัวนี้มันของผมมันใกล้ตายแล้วเจ็บอ่ะกันหนึ่งเจ็บก็มาดิครับหรือตัวเดียวตัวนี้ใช่ไหมแม่ที่มาแบบคิวได้ไอ้นกควีนเอาไม่ตีด้วยทุกคนโอ้โหงานหยาบแล้วไงคนดูอ่ะกันสามแล้วกันมันกันนี่หว่าโอ้โหนึกว่ามันจะชาร์จไงถ้าชาร์จนี่ผมชิบหายเลยนะตีสามโอ้โหเวลี่กูดถึงเวลาลาโลกแล้วไอ้น้องเดี๋ยวให้นี่ตัวนี้ปิดนานเลยตัวนี้เท่ดีครับผมนี่ต้องให้ตัวเท่ปิดนานนะไปนี่ตีสี่สะบัดหนึ่งทีโอเคผมก็จบไปแล้วนี่โอ้โหโคตรโหดนะผมไอ้ชายคนนี้มันโหดเหลือเกินมาก็แพ็กมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในด่านมันแบบว่าท้าทายดีเนาะโอเคมาคลิปนี้ก็ไปคลิปสั้นๆนะสั้นไปหน่อยไหมสั้นไปหน่อยเปล่าแพ็กนี้ค่อยตีแล้วกันคือว่าในเสาผมมันแบบยังไงอ่ะมันรีต้องรีสปาวอ่ะมันเวลาเราเอาเข้าแข่งๆแล้วคือมันต้องรอไงโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้เลยนะผมโอเคผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยผมจะได้ฝากคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผมถ้าอยากเห็นคลิปก่อนใครผมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยครับผมแต่ก็ได้ใจความเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ